วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเมษาโหดจตุพรปลุกฝันร้ายประยุทธ์การกลับมาของจตุพรในรูปแบบใหม่แต่ยังคงสถานะประธานนปช.ทำให้การต่อสู้ครั้งนี้ได้รับชัยชนะเช่นเดียวกับพฤษภาคม2535หรือพ่ายแพ้ไม่ต่างกับนปช.ปี2553ที่สุดท้ายต้องประกาศยุติชุมนุมและแกนนำทั้งหมดยอมมอบตัวแม้จะไม่เป็นไปตามแผนเดิมที่จตุพรพรหมพันธุ์ประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาตินปช.วางไว้สำหรับการชุมนุมของกลุ่มไทยไม่ทนสามัคคีประชาชนเพื่อประเทศไทยหวังจะลากยาวไปถึง10เมษายนซึ่งตรงกับวันครบรอบ11ปีเหตุการณ์สลายชุมนุมคนเสื้อแดงปี2553แต่จำต้องยุติชั่วคราวหลังเกิดการแพร่ระบาดโควิด-19 รอบ3การถือฤกษ์เดือนเมษายนปลุกม็อบนับเป็นความตั้งใจของจตุพรเพราะนอกจากเป็นการระลึกถึงการต่อสู้และความสูญเสียของคนเสื้อแดงแล้วยังเปรียบเสมือนการย้ำเตือนถึงความทรงจำอันเลวร้ายพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีสนับสนุนเขาหรือไม่อยากให้บ้านเมืองเป็นแบบเดิมอีกหรือไม่ถ้าอยากให้บ้านเมืองเกิดอะไรขึ้นแบบเดิมก็ช่วยขยายไปให้เขาก็แล้วกันพลเอกประยุทธ์ระบุหลังถูกถามถึงการนัดชุมนุมของนายจตุพรหากย้อนไปเมื่อ11ปีที่แล้วพบว่าพลเอกประยุทธ์คือตัวเต็งที่จะก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกผบ.ทบ.ต่อจากพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาจึงได้รับบทบาทสำคัญดูแลการชุมนุมกลุ่มเสื้อแดงหรือนปช.ซึ่งมีจตุพรเป็นหนึ่งในแกนนำคนสำคัญเพื่อขับไล่รัฐบาลนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรีการชุมนุมกลุ่มเสื้อแดงยืดเยื้อมาหลายวันก่อนจะมาตึงเครียดเมื่อเข้าสู่เดือนเมษายนหลังมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงโดยห้ามการชุมนุมทางการเมืองเกินกว่า5คนขึ้นไปจึงมีคำสั่งให้ทหารสลายการชุมนุมบริเวณสะพานผ่านฟ้าลีลาดหรือเรียกว่ากระชับพื้นที่และต้องเคลียร์ทุกอย่างให้แล้วเสร็จก่อนสงกรานต์จะมาถึงปฏิบัติการดังกล่าวเริ่มในช่วงบ่ายของวันที่10เมษายน53เกิดการผลักดันระหว่างทหารกับประชาชนคนเสื้อแดงเป็นระยะจวบจนพลบค่ำก็ยังปิดจ๊อบไม่สำเร็จเหตุการณ์จึงบานปลายไปสู่ความรุนแรงบริเวณแยกคอกวัวหลังมีการใช้อาวุธเข้าห้ำหั่นกันระหว่างกองกำลังไม่ทราบฝ่ายเรียกว่าชายชุดดำกับทหารจนก่อให้เกิดความสูญเสียมหาศาลหลังมีผู้เสียชีวิต24คนบาดเจ็บกว่า800คนจนได้รับการเรียกขานจากสื่อว่าเมษาโหดและในจำนวนนี้เป็นทหารเสียชีวิต5นายบาดเจ็บ230นายและสาหัสกว่า90คนซึ่งส่วนใหญ่ล้วนมาจากทหารเสือราชินีหน่วยเดียวกับพลเอกประยุทธ์โดยเฉพาะการสูญเสียน้องรักพันเอกร่มเกล้าทั่วธรรมรองเสพลร.2 รอ.ซึ่งเป็นยศและตำแหน่งในขณะนั้นจนถึงปัจจุบันก็ยังหาตัวผู้ก่อเหตุไม่ได้หลังศาลยกฟ้อง3แนวร่วมนปช.ที่ถูกกล่าวหามีส่วนเกี่ยวข้องเมื่อ1กุมภาพันธ์2564ที่ผ่านมาดูสิ่งที่เขาทำกับลูกน้องผมน้ำเสียงสั่นเครือและดวงตาแดงกล่ำของพลเอกประยุทธ์ในคืนวันที่10เมษายน2553ที่ศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินสอช.ในกรมทหารราบที่11รักษาพระองค์ร.11 รอจากวันนั้นถึงวันนี้จตุพรกลับมาอีกครั้งร่วมกับนักเคลื่อนไหวทางการเมืองหลายกลุ่มที่สลายขั้วเลิกข้างไม่แบ่งสีเสื้อในนามกลุ่มสามัคคีประชาชนประกาศขับไล่พลเอกประยุทธ์พร้อมยึดโมเดลพฤษภาคม2535การต่อสู้ระหว่างประชาชนกับเผด็จการหลังสงกรานต์หากทุกคนเห็นพ้องต้องมาจัดการกับพลเอกประยุทธ์เพื่อให้มีรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนเหมือนกับยุคการขับไล่พลเอกสุจินดาคราประยูรแล้วได้รัฐธรรมนูญฉบับประชาชนซึ่งผมขอให้พวกเราระดมความคิดเห็นด้วยนายจตุพรกล่าวก็เป็นเรื่องที่น่าติดตามว่า
การกลับมาของจตุพรในรูปแบบใหม่แต่ยังคงสถานะประธานนปช.จะทำให้การต่อสู้ครั้งนี้ได้รับชัยชนะเช่นเดียวกับพฤษภาคม2535หรือพ่ายแพ้ไม่ต่างกับนปช.ปี2553ที่สุดท้ายต้องประกาศยุติชุมนุมและแกนนำทั้งหมดยอมมอบตัวขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกรุงเทพธุรกิจอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ